ายโฟร์แกวันนี้มาร่วมงานกับแรปเป็นไงบ้างเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากคนเยอะมากแบบมีตั้งแต่ไปจนถึงหน้าเวทีนู่นเลยแล้วมีร้านอาหารด้วยจริงๆตอนแรกอยากแวะชิมแต่ว่าไว้แวะชิมหลังงานมันจะมีอาหารหลากหลายเป็นประเภททั้งทานอาหารเยอะมากครับเล่นเกมมันเป็นยังไงบ้างสนุกดีครับเกมเมื่อกี้อะไรนะข้าวหมูอะไรนะกินเนอรี่ข้าวหมูกินเนอรี่จริงไหมแต่วันนี้มาตั้งตำนานอีกแล้วนะตำนานตะแพรที่เป็นท่านเบอร์แตกแล้วไม่แตกหรอกยังอยู่ไม่มีไม่ได้แค่ไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่แฟนคลับพวกเรามีแฟนคลับพี่พ็อกซี่ยืนล่ามีโปอีฟอยู่แต่ที่นี่คือแฟนคลับมาเชียร์เราเล่นมากเลยความรู้สึกเราเป็นไงมีขนาดไหนเชียร์เราเต้นเชียร์เราแน่นมากแน่นแฟนพิวขนาดไหนเขาไม่กังวลเยอะก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่มาให้กำลังใจครับก็รู้สึกดีใจใช่คนยังกินหรือยังเจอคนเยอะชินหรือยังเริ่มก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีใช่เริ่มจะปรับตัวได้ค่อนข้างจะปรับตัวได้แรกเนี่ยไม่ไหวตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เดินแบบขาสั่นแบบขาสั่นเลยใช่นี่พัฒนาแล้วขาไม่สั่นแล้วใจสั่นแทนเมื่อกี้เห็นจะมีนายเดินเข้ามาคือมองแบบมองคนเยอะมองอาหารด้วยอ๋อมันน่ากินอาหารมันเยอะแต่คนก็เยอะใช่คนก็เยอะอะไรนะครับไม่ได้กินข้าวกินแล้วแต่อยากกินอีกถามว่ามันเป็นการกับงานแปลงนี้หน่อยเป็นไงบ้างมันวิวขนาดไหนจากงานแปลงนี้ครับเราแฟนมีตแฟนมีต2วันติดเลยครับโหแบบเห็นแฟนคลับมากันทั้ง2วันโซเอากันหมดเลยก็ดีใจครับมีบัตรไลฟ์สตรีมด้วยที่คนต่างประเทศก็ยังดูได้ก็เห็นมีคนดูอยู่มีคนแท็ก Twitter มานู่นนี่ดีมากเลยครับชอบความรู้สึกแบบเห็นว่ามีแบบไม่มีใครน้ำตาล่วงไม่มีเอ๊ะนี่เกิดภาพโซเชียลเลยเรายอมรับถือว่าเราร้องไห้เราร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เสียใจอะไรหรอกเราให้มันร้องไห้ดีใจปั๊บมันใช่ดีใจว่าพวกเราเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่มีคอนเสิร์ตของตัวเองฉันไม่ใช่ผู้วิเศษใช่แล้วแต่เราเป็นนักร้องนำเลยนะโพสต์ครับเราเป็นนักร้องนำเลยนะร้องนำชาวบ้านเลยนะร้องนำชาวบ้านอ๋อร้องนำชาวบ้านเออให้นำเลยนะร้องให้นำแข่งกับบอม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 เป็นไงเป็นไงตอนนั้นหลังจากที่ได้อ่านข้อความอะไรที่มันประกอบคอนโทรลแล้วมันทัชใจเราขนาดทำให้แบบตาไหลมาก่อนเรื่องความที่มันเป็นเซอร์ไพรส์นี่แหละแบบมันคาดไม่ถึงแล้วพอหันไปอ่ะมันเป็นภาพที่คนถือป้ายแล้วก็ถือเป็นแฟนมันเป็นภาพที่ผมอยากเห็นมาตั้งนานแล้วแหละหันกลับไปโอ้ไม่ดีเลยตายแน่ๆคือโฟนนี่คือมันขนาดยังไม่หันมาก็คือไปแล้วนะใช่ดีตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงความรู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับว่าอย่างที่ผมบอกเด็กธรรมดาคนนึงอายุ18 2คนแล้วก็เพื่อนๆในแก๊งของเราอะไรเงี้ยก็ซ้อมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่าน acting ค่ะเขาเรียกว่าอะไรผ่านการเรียน acting ผ่านการเรียนร้องเพลงการซ้อมมาถือว่านานพอสมควรกว่าจะได้มาเป็นซีรีส์เรื่องนี้ครับก็พอซีรีส์ออกมาแล้วกระแสตอบรับดีมากก็เลยดีใจมากแต่พวกเราก็ไม่ยิ่งหย่อนเลยนะใส่เต็มทุกพาร์ทในโชว์วันนั้นใช่เตรียมโชว์มาเยอะเตรียมโชว์มาเยอะก็ต้องโชว์ให้ทุกคนดูเยอะพาร์ทไหนที่ลุ้นที่สุดที่กังวลที่สุดจากที่เป็นโชว์ประเดี๋ยวถึงวันนั้นพาร์ทที่ลุ้นที่สุดเต้นรำของคุณเต้นรำเหรอไม่รู้อะยิงนิดอะนะผมว่าผมตั้งใจเอารู้โชว์รู้โชว์เนี่ยผมไม่เป็นกังวลเก่งปะเต้นเออไม่อันนี้ความตั้งใจมันไม่ใช่เอิดมันตั้งใจดีแล้วที่ตั้งใจกลัวผมเอิดไปไม่เอิดตั้งใจดีขอโทษนะครับเมื่อกี้ที่เขาผ่านไปแล้วต้องไม่สบายขึ้นไหมอย่าทำอีกนะอย่าทำอีกเหรอไม่ขึ้นไปเลยชอบเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเรากำลังจะมีไปล้อเล่นแตกแล้วก็ขึ้นเครื่องไม่ได้ขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วเราไปเริ่มเลยก็คือเ
เพลงเต็มเพลงในใหม่ในไม่แน่นอนเสร็จให้หน่อยเอาเวลาสปอยอีกแล้วตายแล้วนี่คุณสปอยไม่หยุดหย่อนบอกไม่ได้หรอบอกไม่ได้โอเคเราจะไม่มีเพลงไม่มีแล้วหรอเราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเราจะนั่งอยู่เฉยไม่ต้องพูดดีกว่าเฮียคุณพูดเนี่ยไปเราไปทำอะไรครับทำอะไรไปพูดคุยไปนั่งเล่นครับไปกินข้าวกลางวันที่กับได้เลยพอไปกินแล้วก็กลับบ้านพี่ไม่ถึงแล้วกลับบ้านเลยยืนเฉยๆแล้วกลับบ้านเลยใช่ยืนเฉยแล้วกลับบ้านโอเคแค่นี้ครับแล้วมีอีกไหมคะเขาไม่ไปดูแล้วเขาไม่ผ่านมามีอีกไหมมีประเทศอื่นอีกประจำชาติมีประเทศอื่นมีครับมีประเทศอื่นอีกครับมีญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นประกาศแล้วญี่ปุ่นแล้วแม่พูดแล้วแล้วมีอีกหลายประเทศเลยประเทศอื่นประเทศอื่นแม่อื่นรอติดตามใน GMM TV ญี่ปุ่นและไทยครับเราทำงานหนักไปไหมอ่ะเราทำงานหนักไปไหมในตำแหน่งดีครับผมชอบทำงานจริงครับทำงานหาตังค์ครับทำงานหาตังค์ครับฮัสโซ่จากศูนย์เย่ bro ว้าวเรารู้สึกว่าเราถึงขั้นมีแฮชแท็กรวมขึ้นแฟนคลับอยากให้เราพักอ๋อเราอยากให้เราพักดูดวงของพวกเรางานหาโถงเข้ามาอยากให้ทุกคนไม่รักยังไม่ได้ไปบอกว่าอะไรนะทำงานได้เท่าไหร่นะ24ชั่วโมงครับเฮ้ยไม่ไหวไม่ถึงหรอกเดี๋ยวเขาบอกว่าเราไปโรงพยาบาลอะไรก็ต้องป่วยไปโรงพยาบาลตอนที่การไปที่อ๋อมันก็ต้องมีบ้างอะไรนี่มันก็หายแล้วเขาก็ห่วงไงว่าเราอาจจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยเลยอยากให้เขาเดาได้พักบ้างด้วยสภาพอากาศแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้ตอนนี้เจอเป็นอะไรคนเดิมอันนี้อย่างที่บ้านเขาเป็นห่วงไหมครอบครัวเราเป็นห่วงว่าเราทำงานหนักกันขนาดนี้อายุแค่18เองดีเขาชอบจริงเหรอเขาชอบให้หาหนักแล้วในแง่การดูแลเราในแง่การดูแลตัวเองแล้วเราเป็นอะไรในบ้านแต่ละคนอะไรนะการดูแลในบ้านไม่เจอเป็นอะไรเนี่ยต้องกินผักไม่กินคุณต้องกินผักได้แล้วไม่เอาคุณจะได้แข็งแรงกว่าผมไม่ต้องกินผมเนี่ยเอเนอร์จี้ตลอดเวลาไม่ป่วยอะไรเลยแต่ว่าคนแข็งแรงกว่าครับแข็งแรงครับเพราะว่ากินผักใช่เพราะกินผักโอเคแข็งแรงไปเลยสรุปทั้งคู่ว่าพร้อมสู้งานนะพร้อมครับร่างกายตอนนี้ก็ดูแลตัวเองยังไงก่อนไอ้นะสรุปดูแลตัวเองยังไงก่อนดูแลตัวเองยังไงกินแล้วก็กินครับแล้วไม่ได้ทานได้ไม่พอกินแล้วก็กินกินแล้วหนอนะตอบบอกแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงฉันยังโอเคครับโอ้ละก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับพยายามจะทำให้สุขภาพผมดีตลอดเวลาจะได้มีแรงมาผลิตผลงานที่ดีๆให้ทุกคนชื่นชมครับโอเค